นิคมัดใจคนคุยจนต้องขอเราคบเป็นแฟนถ้าคุณกำลังเป็นอยู่นะคะคือกำลังคุยกับผู้ชายสักคนนึงแล้วก็คุยกันไปอย่างนั้นคุยกันไปเรื่อยๆเป็นคนคุยที่แท้ทรูนะแต่คุณอยากจะขยับสถานะเนียนๆให้เขาอยากจะมาคบเราเป็นแฟนนะคะวิธีการก็คือว่าคุณจะต้องใส่ attachment style ลงไปนะคะเทคนิคก็คือคุณจะต้องใส่ intimacy ลงไป intimacy ก็คือความผูกพันความใกล้ชิดนะคะจากแค่ที่แบบคุยกัน FaceTime หากันไลน์วิดีโอคอลหากันนะคะหรือพิมพ์แชทคุยกันแค่แบบเป็นออนไลน์เท่านั้นน่ะขยับค่ะขยับค่อยๆนัดกินข้าวค่อยๆนัดเขาไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่คุณก็เล็งแล้วว่าเขาก็สนใจเหมือนกันกับคุณนะคะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยไม่เอานะคะมันจะต้องเป็นความสุขที่คุณกับเขาเนี่ยสามารถเสพสิ่งนั้นร่วมกันได้อย่างเช่นแบบไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวในสิ่งที่คุณดูแล้วว่าเออเขาต้องชอบแล้วเขาก็ชอบมันจริงๆพอเขาตกลงปลงใจไปกับคุณหรือว่าไปเป็นเพื่อนคุณนะคะอาจจะไม่ต้องต่างจังหวัดก็ได้นะจะแค่ใกล้ๆกรุงเทพก่อนนะคะหรือแล้วก็ค่อยๆขยับไปไกลมากขึ้นนะคะแบบนี้มันก็จะเกิดความใกล้ชิดความผูกพันที่ไม่ใช่แค่คนคุยอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นนะคะการขยับสถานะมาเป็นแฟนเนี่ยบอกเลยว่ามันก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะเมื่อคุยกันแล้วความผูกพันใกล้ชิดกันแล้วนะคะเจอกันบ่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องชวนเขาไปในสถานที่ที่เขาก็น่าจะชอบเหมือนกันด้วยอันนี้สำคัญมากๆเพราะถ้าคุณชวนเขาไปในที่ที่แบบเหมือนแค่แบบอยากจะให้เขาไปเป็นเพื่อนแล้วเขาก็มากับคุณโดยที่ปฏิเสธไม่ได้อันนี้ไม่มีประโยชน์นะคะลองไปทำดูนะคะหวังว่าคุณจะได้ขยับสถานะเป็นแฟนในเร็วๆนี้นะคะ